เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้กันนะครับวันนี้ผมมีข้อมูลในเรื่องของโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดมาพูดคุยกันนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำความเข้าใจในรายละเอียดของโครงการนะครับว่าใครบ้างที่มีสิทธิ์ได้รับเงินตรงนี้แล้วเขามีหลักเกณฑ์มีวิธีการเงื่อนไขอย่างไรบ้างนะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูความเป็นมาตรงนี้กันก่อนนะครับว่าความเป็นมาของโครงการนี้เป็นอย่างไรนะครับเดิมเนี่ยนะครับเขาช่วยเหลือเด็กแรกเกิดเดือนละ600บาทนะครับเป็นระยะเวลา3ปีนะครับแต่ว่าคณะรัฐมนตรีนะครับเขาได้มีมติเมื่อวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2562นะครับขยายระยะเวลาจาก3ปีเป็น6ปีและขยายฐานรายได้ของกลุ่มเป้าหมายนะครับรวมเฉลี่ยไม่เกิน100,000บาทต่อคนต่อปีนะครับเป็นผู้ที่มีสิทธิ์จะยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ตรงนี้นะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าเด็กที่จะได้รับสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยมีใครกันบ้างนะครับผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินอุดหนุนตรงนี้อันแรกก็คือเด็กที่รับสิทธิ์รายเดือนนะครับที่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้วในปีงบประมาณ2559ถึง2561นะครับได้รับต่อเนื่องจนอายุครบ6ปีโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับที่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้วนะครับต่อมาเด็กที่เกิดตั้งแต่1ตุลาคม2558ที่มีคุณสมบัตินะครับและก็ไม่เคยรับสิทธิ์มาก่อนต้องมาลงทะเบียนนะครับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลเป็นต้นนะครับและจะได้รับสิทธิ์นั้นตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนจนอายุครบ6ปีนะครับกลุ่มต่อมาก็คือเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีงบประมาณ2562ก็คือเกิดตั้งแต่1ตุลา61ไปจนถึง30กันยายน62นะครับและได้มายื่นขอรับสิทธิ์ภายในวันที่30กันยายน62เนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์จะได้รับเงินเดือนละ600บาทนับตั้งแต่เดือนที่เด็กเกิดจนอายุครบ6ปีนะครับแต่หากไม่มาลงทะเบียนภายในกำหนดนะครับก็ให้ได้รับเงินตั้งแต่เดือนที่มายื่นขอรับสิทธิ์จนอายุครบ6ปีนะครับกลุ่มต่อมาก็คือเด็กแรกเกิดนะครับที่เกิดตั้งแต่1ตุลาคม2562เป็นต้นไปเนี่ยนะครับให้ได้รับเงินเดือนละ600บาทนับตั้งแต่เดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ์จนอายุครบ6ปีนะครับครับต่อมาเรามาดูคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับเงินตรงนี้นะครับ1เนี่ยจะต้องเป็นหญิงตั้งครรภ์หรือมารดาหรือบิดาก็ได้นะครับหรือผู้ปกครองที่เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับเป็นและก็เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยนะครับผู้ที่เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสามารถมายื่นได้นะครับ2เด็กแรกเกิดนะครับจะต้องมีสัญชาติไทยและอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยนะครับมีรายได้รวมเฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีและไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจและไม่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐด้วยนะครับเอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนนะครับ1ก็คือแบบคำร้องขอลงทะเบียนนะครับตรงนี้สถานที่ที่เขารับเรื่องเนี่ยเขาจะมีแบบลงทะเบียนให้กับเรานะครับจะเป็นแบบดร .01 และ2แบบรับรองสถานะของครัวเรือนดร .02 หรือสำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของบิดาและมารดา3บัตรประจำตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์หรือผู้ปกครองก็ได้นะครับ4สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก5สูติบัตรเด็กแรกเกิด6สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ที่ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับต่อมานะครับสำหรับสถานที่รับลงทะเบียนนะครับในกรุงเทพมหานครณสำนักงานเขตนะครับเมืองพัทยานะครับก็ที่สาราว่าการเมืองพัทยานะครับส่วนในส่วนภูมิภาคนะครับในต่างจังหวัดในภูมิภาคอื่นๆเนี่ยนะครับก็ยื่นที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลก็ได้นะครับสำหรับในเรื่องของการรับเงินนะครับเขาจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารออมสินหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะครับประเภทบัญชีออมทรัพย์สะสมทรัพย์เผื่อเรียกและกระแสรายวันนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมสามารถสอบถามได้ที่สำนักงาน
เขตทุกเขตในกรุงเทพมหานครนะครับที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาหรือว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลนะครับหรือจะสอบถามรายละเอียดที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัดนะครับหรือที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับที่หน้าจอนี้เลยนะครับหรือศูนย์ช่วยเหลือสังคมนะครับหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1300ตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือเว็บไซต์ที่หน้าจอตรงนี้ก็ได้นะครับครับและนี่ก็คือในรายละเอียดของโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับซึ่งเขาขยายให้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีแล้วนะครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามทางช่องสนุกเรียนรู้และกดที่รูปกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี